บ้านของคุณมณีที่เล่าเรื่องนี่ครับเป็นตําหนักทรงและพ่อของคุณมณีก็เป็นร่างทรงอ่าก็เรียกองค์ที่มาเข้าทรงพ่อว่าพ่อปู่ซึ่งท่านมักจะลงมาปัดเป่าวความทุกข์และโรคภัยให้กับมนุษย์ผู้หาทางออกอื่นใดไม่ได้นั่นเองตอนนั้นคุณมณียังเด็กไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าผู้ใหญ่นะเขาทุกข์ร้อนอะไรกันนักหนากับเรื่องผัวผัวเมียเมีย คนนั้นผัวมีเมียน้อยคนนี้เมียทิง้งบ้างก็อยากจะได้ผัวได้เมียคนอื่นบ้างก็อยากจะได้คนที่เคยเป็นผัวเป็นเมียของตัวเองคืนเรื่องราวเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเข้ามาหาพ่อของคุณมณีเพื่อให้เข้าทรงหาทางช่วยเหลือเรื่องที่สามีของเธอมีเมียน้อยพระปู่เจ้าขาช่วยหนูด้วยนะคะ ผัวหนูมันหนีไปเม,เมียน้อยจะทำยังไงดีเจ้าคะเสียงฟูมฟายของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณมณีเองก็ไม่เคยคุ้นหน้าน่ะดังมาจากบนตําหนักอ่ะแหละคนมันกำลังหลงระเริงเองก็อย่าไปร่อนรอนอะไรมากนักเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆไปดีกว่าหนูเฉยไม่ไหวแล้วครับป้าปูพระปูมีวิธีไหนช่วยหนูได้บ้างไหมคะ เออเดี๋ยวปู่จะช่วยผูกดวงเองกับผัวไว้ให้เอาวันเดือนปีเองวันเกิดนะนะทั้งสองคนมาปู่ช่วยทำกุญสายใสย่นางเมียน้อยให,ให้มันไปไกลๆจากผัวหนูเลยได้ไหมคะหรือไม่ก็ทำสเสน่ห์ให้หนใหูให้ผัวรักผัวหลงกลับมาหาหนูเร็วๆจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่หนูก็จะยอมเจ้าค่ะปู่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันผิดกฎ คุณสายมนด,ดำนี่ะมันเป็นศาสตร์แห่งการทำลายร่างทำร้ายกันขืนไปยุ่งกับมันก็มีแต่เกิดโทษไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมารอกเป็นเวรเป็นกรรมจองร่างจองผลาญกันไปเปล่าๆปูป่ช่วยได้แค่ผูกดวงไว้ด้วยกันช่วยให้เขานึกเมตตาเองบ้างก็เท่านั้นแหละแค่นั้นก็ได้จ้าค่ะแต่ว่าหนูสงสัยว่าทำไมคนเร็วๆที่คิดแย่งผัวชาวบ้านมันถึงได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ ไม่ได้รับผลกรรมของมันสักทีละคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดกับเขาเลยรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับผัวมาตลอดทำไมถึงได้รับผลที่น่าเจ็บใจแบบนี้แล้วอย่างนี้ใครที่ไหนอยากจะเป็นคนดีเออเองเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนตาบอดมั่งไหมล่ะนางหนูก็เคยได้ยินเจ้าค่ะมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคะเวลาที่เรารักเขาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าเขาไม่ดีตรงไหนเขาทำอะไรกวดีไปหมด ถูกใจเราไปหมดแต่วันไหนที่หมดความสเสน่หาในตัวเขาแล้วลองมองคนคนนั้นดูใหม่เราจะมองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามไปทั้งหมดนี่ไงละ่ะที่เขาว่าความรักทําให้ตาบอดเอ็งลองกลับไปคิดดูว่าผัวของเอ,งอ็งอ่ะใช่สิ่งดีๆที่เอ็งควรจะได้รับไหมผู้ชายที่คิดนอกใจเมียไม่มีความรับผิดชอบในครอบครัวคู่ควรกับความดีที่เรามีให้เขาไหมส่วนเรื่องเวรเรื่องกรรมนะ่ำไม่ต้องไปกลัวหรอก ใครเขาทำอะไรไว้ผลมันก็จะได้อย่างนั้นนี่คือคำสอนของปู่ที่คุณมณีเองก็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเวลาที่มีคนมาหาเรื่องผัวทิ้งเมียผัวมีเมียน้อยปู่มักจะบอกให้ทำใจอย่าได้ร้อนรนแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำได้สักคนส่วนใหญ่ที่มาหาก็หวังจะให้ช่วยทำสเสน่ห์ให้ผัวกลับมาหาหรือไม่ก็ทำกุญสายใส่เมียน้อยบางทีเมียน้อยก็มาขอให้ทำใส่เมียหลวงก็มี บ้างก็มีเสียงดินทาว่าตำหนักนี้ไม่เก่งเรื่องตามผัวตามเมียคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาพวกนี้ไม่ค่อยมาที่ตำหนักนี้เท่าไหร่แต่จะไปหาสำนักอื่นที่เขารับทำพวกคุณใส,สเสนียาแฝดโดยตรงแต่ว่าคุณมณีเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนทรงใหม่ๆพ่อปู่เนี่ยเขาช่วยทุกเรื่องแหละทำสเสนียาแฝดก็มีเรื่องผัวเรื่องเมียตำหนักเนียขึ้นชื่อทีเดียวแต่มันเกิดปัญหาขึ้นมากมายบ้างก็หาว่า ไม่ยุติธรรมก็ใครจะไปรู้บางทีเมียหลวงกับเมียน้อยมาหาร่างทรงคนเดียวกันก็มีปัญหาคือไม่รู้ว่าสองคนนียมีสาม,มีคนเดียวกันต่างคนต่างก็พูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกด้วยกันทั้งนั้นหากเมียหลวงมาพร่ำรำพันให้จัดการกับเมียน้อยแล้วไปช่วยเหลือเขาแต่ในความเป็นจริงเมียหลวงก็สุดแสนจะร้ายกาจจนผัวทนไม่ไหวเองอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยคนผิดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่จะไม่ให S <S <an throp od ic> การสร้างบารมีของท่านกลายเป็นการสร้างบาปไปเสีย <S <S <an throp od ic> ก็เลยไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในกรณีปัญหาเรื่องผัวผัวเมียเมียสักเท่าไหร่จะเข้ามาปรึกษาฟังคำแนะนํานะได้อาจจะมีการผูกดวงหรือแนะนําให้ไปทําบุญทําทานทําสมาธิแต่ไม่ช่วยเรื่องเวทมน,นต์คาถาเสน่ยาแฝดอีกแล้วแต่ถึงแม้จะไม่ช่วยเรื่องผัวผัวเมียเมียนี่ก็ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสาหรับการมาเยือนที่บ้านร่างทรงหลังนี้อยู่ดี ขอแก่๋จช่วยลูกสาวฉันด้วยนะหน้ามันบวมฉงเนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ป้าวันคนแถวบ้านน่ะพาลูกสาวชื่อพี่แววมาหาปู่ให้ช่วยรักษาเหตุก็เพราะจู่ๆใบหน้าของพี่แววอะขึ้นเม็ดๆเหมือนกบเป็นสิวพอพี่แววไปบีบออกก็เป็นหัวออกมาแต่ไหลออกมายาวผิดปกติพี่แววล,ลองเอามือดึงดูปรากฏว่าหัวสิวที่ว่าดึงออกมาได้ยาวหลายเซนติเมตรทีเดียว เหมือนกับดึงเชือกออกจากหน้าเลยเมื่อเอาเจ้าสิ่งที่หลุดลอกออกจากใบหน้านั้นมาดูก็เห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายสายสินที่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่เพียงแค่มเม็ดเดียวเท่านั้นมันยังขึ้นเต็มใบหน้าพี่แววก็บีบออกแล้วก็ดึงบีบแล้วก็ดึงสาวออกมาตอนแรกแกบอกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแกก็เลยพยายามบีบออกดึงออกกะจะให้มันหมดหมดไปสักทีแต่สาวออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมด พอรุ่งเช้าอีกวันใบหน้าของแกก็บวมเป่งจนดูไม่ออกเลยว่าเป็นหน้าพี่แววทีนี้หล่ะแกบอกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากๆแม่ของแกเห็นทีท่าคงไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยธรรมชาติแน่ๆก็เลยรีบพาพี่แววมาหาพ่อปู่ที่ตำหนักแล้วก็เอาสายสินที่บีบออกจากใบหน้าใส่กล่องมาให้ดูด้วยคุณมณีเองก็ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยแต่ไม่กล้าหย,ยิบดูมันเหมือนสายสินเปื่อยๆน่าสงสัยเหลือเกินว่ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไงในใบหน้าคน เรื่องนี้คงไม่มีใครให้คำตอบได้นอกจากรีบไปตามพ่อมาเข้าทรงโดยด่วนลูกฉันมันเป็นอะไรก็พับปู่ทำไมมันถึงมีสภาพแบบนี้พอปู่ก็นั่งหลับตาไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะลืมตามาไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่านี่เราโดนเขาทำคุณใส่เอวนะหนูไม่มีศัตรูที่ไหนหรอกปู่จะมีก็คนเดียวก็คือนางเมียเก่าของแฟนหนูแหละเขาคงจะแ้นมาก ถึงได้ให้คนมาทำคุณสายใส่แบบนี้คงอยากจะให้หน้าตาเราเสียโฉมอ่ะนะปู่ช่วยหนูด้วยนะคะทำคุณสายใส่กลับมันเลยผัวมันทิ้งไปแล้วมันไม่ยอมจบมาตามราวีหนูอยู่ได้เออเรื่องแบบนี้ปู่ไม่ช่วยหรอกนะถ้าจะช่วยก็คือช่วยถอนคุณสายให้แต่ไม่รับทำกลับใส่ใครปู่ตอบแค่นั้นพี่แววกับปาวันก็นิ่งเงียบแล้วก็ยอมให้ปู่ทำพิธีรักษาโดยไม่พูดอะไรมากอีก ปู่แกทํายาให้ไปทาทําน้ำมนตให้ไปดืม่มแล้วก็สั่งให้พี่แววใส่บาตท,ทุกเช้านั่งสมาธิทุกวันวันละห้าถึงสินาทีและพยายามอย่าออกไปไหนยามค่ำมืดดึกดืน่นเจ็ดวันหลังจากนั้นปู่แกก็นัดให้พี่แววมารดน,น้ํามนทำพิธีถอนขุนใสอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่แววกับแม่ก็รับปากแต่โดยดีก่อนปู่จะกลับได้ผูดสอนพี่แววเอาไว้หลายอย่างซึ่งคุณมณีก็ได้ยินได้ฟังถ้อยคําเหล่านั้นอยู่ด้วย รู้ไหมทำไมปู่ถึงไม่ทำคุณใสคืนใส่คนที่ทำเราฉันรู้เจ้าว่าตำหนักเนี้ยไม่รับทำคุณใสมนดำต้องขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะคนมันเจ็บแค้นที่โดนกระทำไม่ใช่ว่าปู่ทำไม่ได้แต่ว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่ทำลองกลับไปคิดกันดูเอาเองว่าที่เขาทำร้ายเรานะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปทำให้เขาเจ็บแค้นก่อนใช่ไหม เรื่องผัวเรื่องเมียมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครผิดใครถูกถ้าขืนปู่ช่วยทำคืนให้เขาก็จะยิ่งแค้นเคืองหนักขึ้นไปจองล้างจองผลาญกันไปไม่มีวันจบสิน้นแล้วมันไม่ใช่แค่แต่เรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยแต่มันเป็นเรื่องของสองตำหนักที่จะวาดวันกันไปมาตำหนักของปู่นะมีไว้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หวังจะต้องดีเด่นมีชื่อเสียงกว่าตำหนักไหนไหน แล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับใครข้าปู่หนูเข้าใจแล้วหนูผิดเองแหละที่ไปแย่งผัวเขามาเอาเถอะยังไงปู่ก็จะช่วยรักษาให้หายเองก็ดูแลรักษาตัวให้ดีทําตัวอยู่ในศีลในธรรมมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเข้ามาทําร้ายเราได้หรอกหลังจากออกทรงป้าวันกับพี่แววก็ยังมานั่งคุยกับพ่ออีกพักใหญ่ก่อนจะลากลับ เพราะว่าพี่แววน่ะเจ็บปวดใบหน้ามากอยากจะกลับไปพักผ่อนเต็มทีแล้วหลังจากนั้นเจ็ดวันสองแม่ลูกก็มาตามที่ปู่แก่นัดพอคุณมณีเห็นหน้าพี่แวววันนี้ก็รู้สึกว่ามันหน้าอัศจรรย์มากที่อยู่ๆใบหน้าของพี่แววก็หายเป็นปกติไม่มีแม้แต่รอยสิวสักเม็ดหนึ่งกลายเป็นใบหน้าพี่แววคนสวยเหมือนเดิมแล้วแต่แววตาก็ยังคงเศร้าๆพี่แววมารดน้ำมนต์สะดอกเคราะ ไล่ขุนสายภัยร้าย,ายให้หมดสิ้นไปแล้วก็บอกกับปู่แกบอกว่าพี่แววจะเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียไม่ไปยุ่งกับครอบครัวของเขาอีกแล้วเพราะว่าแม่ของเธอขอร้องทำไมอย่างนั้นเธอคงโดนเมียหลวงตามรังควานไม่จบไม่สิ้นแน่ๆมิหนำซ้ำช่วงเวลาที่พี่แววเสียโฉมแบบนี้ผู้ชายที่พี่แววอุตส่าห์ไปหลงรักยอมขึ้นชื่อว่าเป็นเมียน้อยเพื่อให้ได้เข้ามากลับหายหน้าหายตาไปเลย คุณมณีก็คิดว่าสิ่งที่พี่แววทำมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วพี่แววเป็นคนสวยจะหาแฟนดีๆอีกสักกี่คนก็ยังได้ไม่เห็นจะต้องไปหลงพวกไม่รู้จักพอมีเมียอยู่แล้วก็ยังอยากจะมีอีกคุณมณีเคยเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้ก็ไม่เห็นจะหล่อตรงไหนไม่รู้ว่าแย่งเข้าไปทาไมนี่แหละคือปัญหาปัญหาเรื่องผัวผัวเมียเมียที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำที่ตํานักร่างทรงคงจะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกไม่ว่าสํานักไหนตํานักไหน หรือกระทั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหนๆก็คงจะได้ยินเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อกหักรักคุดผัวมีเมียน้อยหรือว่ามีเมียชู้กันบ้างละ่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่ใครก็แก้ไม่ตกเออที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะครับเขาว่ากันอย่างนั้น ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่ามิจฉาทิฏฐิไหมครับคนมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นยังไงคุณดีแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ว่าคือถ้าเป็นเรื่องแปลกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าอแกมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแกจะไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะแล้วเป็นหนักด้วย บางทีก็มักจะไปลองของต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นว่าอาไปไหว้พระแล้วก็บอกว่าถ้าทําไม่ถูกรตเตอรี่รวยได้ก็จะเคารพนับถือถ้าไม่ถูกความศรัทธาที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็ขอให้หมดไปว่าอย่างนั้นแล้วก็มักจะแสดงอาการแบบนี้ทุกครั้งที่เห็นพระพุทธรูปหรือว่าหลวงพ่อดังๆที่ประชาชนนกกราบไหว้เชื่อถือว่าเป็นสิ่งงมงายไร้สาระ ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามสันเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนะแกก็บอกว่าแกหมดความเคารพนับถือ,อพึ่งไม่ได้บนบานขอโชคลาภไม่เคยได้อย่างที่เคยอธิษฐานสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงเพลงเพลงที่หน้าตลาดผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ลุกฮือบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างชะโงกหน้าออกมาทางหน้าต่าง ก็ค้นหาเจ้าของเสียงเพล้งเพงที่เป็นต้นเหตุนี่ตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเสียงนั้นดังมาจากเขาเป็นศาลที่ตั้งของพระที่อยู่หัวตลาดนะครับเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแก่ๆอายุสักหกสิบได้ อานี่มันเรื่องอะไรกันเน่นะฮะน่าานะนไปทำแบบนั้นน่ะปะคุณฮะแล้วก็มีเสียงคนเอะอะโวยวายเอ๊ะทำไมเลวแบบนี้วะท่านอยู่ของท่านตรงนี้ดีๆแล้วมันเรื่องอะไรก้อนหินไปกว้างปลาท่านอันนี้ยังดีนะเนี่ยเออเนี่ยโดนกระจกแตกไม่โดนองค์ท่านโอ้ทำไมอย่างนี้วะเนี่ยคนที่ใช้ก้อนอิดเกลี้ยงพระเนี่ย ก็คือนายดีเรกเนี่ยแหละเมาอ่าเสร็จแล้วผู้หญิงชราคนที่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับสารพระนี่ก็ให้ในายดีเรกนี่กราบขอขมาเดี๋ยวนั้นนะก็รีบก้มลงกราบขอขมาแต่ว่าจิตใจไม่ได้มีความสำนึกอะไรหรอกไม่เชื่อว่าพระจะมีปาฏิหาริมีอภินิหารอะไรทั้งนั้นอ่ะทีนี้เสียงผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นก็เริ่มเซ็งแซ่ดังขึ้นนะ คำสาปแช่งคำด่าอย่างเสียเสียหายหายเสร็จแล้วยายคนที่ว่าเนี่ยแกก็บอกว่าไปโรงพักกับไอ้หนูเดี๋ยวยายจะพาไปตอนนั้นในดีเรกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับจะรู้ตัวขึ้นมาบ้างแล้วอุอย่าส่งผมขึ้นโรงพักกับยายผมมาจริงจรงผมยินดีชดใช้สร้างสารให้ใหม่ไม่ยังเก่า นายายนายายเอาผมไปโรงพักกันนะปรากฏว่ายายคนเนี้แกยังสงสารนายดีเรกอยู่มั่งเพราะว่าเคยเห็นกันอยู่ว่าเวลาไม่เมาเนียดีเรกก็พอพูดจะรู้เรื่องนะปกติก็เรียบร้อยไม่สูงสิงเกกมเมเรกเกเรมาก่อนชาวบ้านแถวนั้นก็รู้ก็อพอจะอภัยให้กันได้บ้างยายก็เลยด่ากำกับอีกทีที่หลังจะกินเหล้ากินยาก็ให้มันเบาๆหน่อย อย่าให้ถึงกับเสียผู้เสียขนนะจำคำของยายไว้ให้ดีแต่ว่าต้องรับปากยายนะว่าจะต้องรีบจัดการสร้างสาลให้เสร็จเรียบร้อยทำให้ดีอย่างเก่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวท่านจะลงโทษเอานะเออรีบเข้าบ้านไปนอนได้แล้วเดี๋ยวจะถูกเจชาวบ้านเขารุมกินเต๊ะเอาหลังจากนั้นมาไม่กี่วันสารก็ถูกสร้างซ่อมเสร็จเรียบร้อยอาศัยยายแกช่วยจัดการหาช่างมาทำให้ โดยที่ค่าใช้จ่ายใน,ในดิเรกต้องเป็นคนจัดการทั้งสิน้นถะ้รราไม่ได้ยายช่วยก็คงไม่มีทางเสร็จเพราะว่าแกไม่มีเวลาเช้าแกก็ไปทํางานกว่าจะกลับก็ราวตีสองตีสามนะเสร็จแล้วถึงจะซ่อมให้ก็จริงแต่ว่าไอ้ความเชื่อถือสถานก็ไม่มีไม่มีความเชื่อหรอกว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ามาตั้งเกะกะอย,อย่างนี้นะแล้วที่ น่าสงสัยก็คือเอ๊ะทำไมระยะใกล้แค่นั้นถึงกว้างองค์พระไม่ถูกอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเมาแล้วปาพลาดเองว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นมาประมาณเจเดือนภรรยาคุณดิเรกก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูมากผิวพรรณงามเปล่งปลัง่งลักษณะเด็กน้อยคนนี้เหมือนเป็นคนมีบุญมาเกิดญาติมิตรพี่น้องก็รักเอ็นดูเป็นพิเศษความน่ารักน้าเอ็นดูของลูกก็ทำให้คุณดีเรกได้เลิกกินเหล้าหลายเดือน เพราะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามักจะต้องรีบกลับมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินด้วยซ้ำเพื่อจะมาเล่นกับลูกมักจะเอานิ้วเขีย่ยเท้าแกเล่นเวลานั่นแนะ่ะแกะชอบแอบยิ้มอแล้วก็เวลานอนหลับนี่คุณดิเรกก็ชอบแอบไปจูบแก้มบางจูบหน้าผากบ้างอสามเดือนยี่สิบแปดวันลูกคุณดิเรกตายครับ จากไปอย่างไม่ทราบสาเหตุนอนหลับไม่ตื่นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของแกสลายหายไปกะไวน้อยๆขอ,อ,องแกแกบอกว่าแกยังจําเหตุการณ์วันนั้นได้ที่โรงพยาบาลสิริราชแกวิ่งวุ่นเหมือนคนบ้าเข้าออกภายในโรงพยาบาลไม่รู้กี่ร้อยหนหมดเงินทองไปเป็นจํานวนมากนะทีนี้ทั้งแกทั้งเมียวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินใครบอกให้ไปหาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้วัดไหนจังหวัดไหนนี่เหมาแท็กซี่ไปเลยอ่า หุดทูบนี่เป็นกำมือกำมือเพื่อที่จะหาทางช่วยลูกให้ได้นะแต่แล้วแกก็มานั่งครุ่นคิดมันเป็นเพราะอะไรคณะแพทย์ทางพันธุกรรมท่านก็บอกไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนก็เลยเดาไปอย่างโน้นเดาไปอย่างนี้เมื่อวงการแพทย์ยังหาสาเหตุและคำตอบไม่ได้คุณดิเรก็ปักใจว่าเป็นการเป็นการกระทําที่ผ่านมาของแกเป็นแน่ แต่อีกใจนึ่งก็คิดว่าเป็นเพราะว่าลูกสร้างบุญมาน้อยมากกว่าแล้วจะมาจากสาเหตุอื่นไม่ได้กรรมของใครใครก่อเอาไว้ก็ต้องใช้กรรมเอาเองแกก็ครุ่นคิดกลับไปกลับมานะเหมือนกับเป็นโรคประสาทกินเหล้าเมาทุกวันอารวาสทำลายข้าวของจนกระทั่งวันหนึ่งแกคว้ามีดจากห้องครัวมาภรรยาก็ตกใจมากกลัวว่าเขาจะทำ้าย ตัวเองหรือว่าไม่งั้นก็จะทำร้ายภรรยาแต่ไม่ฮะแกะวิ่งขึ้นไปบนบ้านเข้าไปในห้องพระใช้มีดที่ถืออยู่ในมือฟันฉับฉับไปที่คอพระทั้งสามองค์ตกเรือนกระจายไปหมดนะปากก็บอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ขอนับถือกราบไหว้อิดปูนที่ไร้มนขลังแบบนี้อีกหลังจากนั้นประมาณสี่ห้าวันแกก็เริ่มมีอาการหวาดกลัววุ่นวายสับสน กลัวตายกลัวบาปกรรมที่ทำกับพระไว้อย่างแสนสาหัสไม่มีทางออกนอกจากกินเหล้าแก้กลุ่มไปวันๆขาดงานบ่อยมากแล้วเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงปวดหัวมึนหัวไปหมดปัจจุบันคุณดีเรกได้พบที่อยู่ที่คุณดีเรกสมควรจะอยู่แล้วโรงพยาบาลศีธัญญาครับ รักษายัางไงก็ไม่หายคุณดีเรกเป็นบ้าไปแล้วจะด้วยเหตุอะไรท่านบูฟังท่านพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับมีเรื่องแปลกแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดนะครสวรรค์ครับหลายปีมาแล้ว นางสีคนต้นเรื่องเนี่ยนอกจากจะมีอาชีพทำไร่ไถานาหากินเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วซึ่งเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็ทำไร่ทำนาทำสวนกันเสียเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับนางสีก็ยังมีอาชีพพิเศษอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือเป็นร่างทรงครับนางสีแม้ว่าจะมีถึงสองอาชีพแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขก,กายสบายใจสักเท่าไหร่ และแม้ว่าจะมีคนนับหน้าถือตาที่เป็นคนทรงแล้วก็ตามความทุกข์ก็ยังมีความทุกข์นั้นมันเนื่องมาจากว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเกลียดชังนางสีอย่างเข้ากระดูกดําไม่ชอบนางชนิดที่วักกลด่าได้เป็นวันวันไม่เลิกไม่ลาแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเสอีกด้วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนั่นก็คือพี่สาวของผัวนางคนนั้นอายุอานามไม่ใช่น้อยๆแล้ว ปาเข้าไปตั้งห้าบเจดแล้วนางคนนี้ชื่อนางทองใบนางทองใบเป็นหญิงไม้มีลูกชายอยู่คนหนึ่งตั้งแต่ผัวตายแล้วก็ไม่ได้มีผัวใหม่แต่อย่างใดส่วนลูกชายนั่นพออายุเกือบจะสาสิปีก็บวชเนื่องจากลูกชายของนางทองใบมีจิตใจที่ฝักใฝ่ชอบเล่นของเล่นพวกเครื่องรางของขลังแล้วก็มนต์ดำนางทองใบก็เลื่อมใสในตัวลูกชายมาก ถึงกับเรียกพระลูกชายว่าพระอาจารย์แล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆเรียกพระลูกชายอย่างนั้นด้วยบางคนก็เอาใจนางเรียกตามที่นางอยากจะได้ยินนางก็จะพอใจยิ้มอย่างมีความสุขบางคนก็ไม่ชอบจะพูดลับหลังว่านางทองใบนั้นบ้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆให้นางได้ยินชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือนางสีกันที่เป็นคนทรง นางทองใบก็ไม่ค่อยจะพอใจพูดจากระแนะกระแหนนางสีอยู่บ่อยๆทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างชนิดไม่เกรงอกเกรงใจนางสีเลยนอกจากนางทองใบจะไม่นับถือนางแล้วก็ยังชอบดุดานางต่างๆนานา,นาเกือบทุกวันดูถูกเหยียดหยามด้วยจนเพื่อนบ้านบางคนออกปากว่าทำอย่างนั้นนมันมากไปนางทองใบไม่น่าจะไปด่าน้องสะพ้ายหนักหนาขนาดนั้น คนอย่างนางสีก็ไม่อยากจะยอมแต่ก็มักจะปิดปากเงียบไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวใหญ่โตก็ทนมานานแล้วก็ทนมาโดยตลอดแต่พอไม่ไหวเต็มกลั้นเขาก็ต้องมีปากมีเสียงเถียงกันบ้างตอนหลังก็ออกจะบ่อยมากๆเลยที่เป็นอย่างนี้นางสีแต่งงานอยู่กินกันในสมบูรณ์ผู้เป็นผัวมานานหลายปีก็ไม่มีลูกมีเต้ากันแม้แต่คนเดียว เรื่องนี้นางทองใบก็เอามาพูดมาด่านางสีด้วยหาว่าเป็นคนบาปเด็กก็เลยไม่อยากมาเกิดเป็นลูกก็ยิ่งทำให้นางสีโดนกดดันอย่างหนักตลอดมาคำตำหนิด่าว่าต่างๆก็ยิ่งทำให้นางสีเครียดมากยิ่งขึ้นความเครียดมันสะสมหนักๆเข้ามันก็ถึงกระทำให้สุขภาพกายไม่ค่อยจะดีสุขภาพจิตก็ส่งผลถึงสุขภาพกายด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นายสมบูรณ์ผัวของนางสีก็รู้ปัญหานี้ดีเขาก็พยายามห้ามปรามคนทั้งสองว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันเลยอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันอย่าทำอย่างนี้มันพากันอายชาวบ้านเขาเาไปพูดมันไม่น่าฟังพรพูดกบลังทองใบพี่สาวนางก็หาว่าน้องชายในหลงเมียจนลืมพี่ของตัวเองหลงเมียจนงโง่หัวไม่ขึ้นถึงกับมาพูดให้พี่สาวอย่าด่าว่าเมีย แล้วก็หาว่านายสมบูรณนะ์เน่ะเป็นคนใช้ไม่ได้หลงเมียจนลืมพี่สาวแท้ๆของตัวเองพอเขามาพูดกัะนางสีเมียก็ว่าเขาเข้าข้างพี่สาวหาว่าเขาไม่รู้ว่าคนไหนผิดคนไหนถูกเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบ่นอยู่เรื่อยว่าอยากจะฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ในายสมบูรณ์ลำบากใจอย่างยิ่งเลยจนตอนหลังเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยปล่อย จะโต้จะเถียงจะด่ากันยังไงเขาก็ทําเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสร็จแล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่นางสีนอนหลับแล้วฝันไปว่ามีผู้ชายคนนึงตัวใหญ่มากเลยผิวดำหน้ากลัวหน้าตาถมึงถึงเสื้อแสงก็ไม่ใส่นุ่งผ้ามาผืนเดียวเป็นผ้าสีแดงเข้มมาถึงก็มาบอกนางว่าที่นางทองใบดุด่านางนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของนางทองใบเอง ในตัวของนางทองใบนะมันมีผีร้ายเข้าสิงอยู่มันแอบแฝงอยู่ในตัวนางนั้นซึ่งผีร้ายนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้นางทองใบมาดุด่าว่ากล่าวนางแล้วนอกจากนั้นเจ้าผีตัวน,นั้นมันก็ยังทําให้ตัวของนางสีเองต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โดยตลอดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นางสีตื่นขึ้นมาก็จดจำความฝันนี้ได้แม่นยำทั้งเรื่องที่ ทำไมนางทองใบถึงได้ด่านางแล้วก็เรื่องที่ทําไมตัวถึงได้เจ็บป่วยรักษาไม่หายนางสีนะ่ะเชื่อความฝันนี่มากมากจริงๆก็เลยคิดว่าจะหาทางแก้เคล็ดการแก้เคล็ดก็จะต้องทําพิธีอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งเท่าที่จะทําได้ก็โดยทําพิธีเข้าทรงก่อนอนางทําถึงสองครั้งถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วลูกชายเขานางทองใบที่บวชเป็นพระอยู่ เป็นผู้ที่ใช้ศสยศาสตร์ทำเพื่อกลั่นแกล้งตนซึ่งนางคิดว่าเป็นการกระทำที่แย่มากเลยนางรู้ว่าจะทำยังไงที่จะล้างอาถรรพ์เหล่านั้นไปได้มันมีอยู่ทางเดียวก็ต้องฆ่านางทองใบเสียเพื่อที่ว่าผีร้ายจะได้ตายตามไปด้วยนางคิดใคร่ครวญแล้วก็วางแผนไว้ในใจแล้วก็เฝ้ารอโอกาสนายสมบูรณ์ผัวของนางมักจะออกไปหาปลา เขาไปทั้งตอนกลางวันแล้วก็ยังไปตอนกลางคืนด้วยนางสีรอจนเขาออกไปหาปลาในคืนนั้นเขาออกไปตอนที่มันเป็นเวลาดึกดื่นแล้วประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้พอผัวออกไปจากบ้านเท่านั้นนางสีก็ลุกขึ้นมามองไปทางด้านที่นางทองใบกลางมุ้งนอนอยู่ระหว่างนั้นเองนางสีก็เห็นว่านางทองใบก็ตื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาทําไมแล้วก็นั่งเอาหลังพิงเสาเรือนอยู่ นางสีได้กลิ่นควันยาสูบก็เลยรู้ว่านางทองใบลุกขึ้นมาสูบยานั่นเองนางสีจ้องมองไปยังนางทองใบมันเป็นโอกาสเหมาะที่สุดแล้วก็เลยย่องเข้าไปทางข้างหลังเอาพะขาม้าของผัวติดมือไปด้วยเสร็จแล้วก็ตตวัดรัดคอนางทองใบก็ดิน้นจนกระทั่งในที่สุดก็สลบไปจากนั้นนางก็ลากร่างนั้นไปไว้ที่หน้าครัวตรงนั้นเป็นที่โล่ง ทีแรกจะจัดการกบลังทองใบตรงนั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจใหม่ลากเอาลงบันไดไปยังกลางลานบ้านแล้วใช้กระสอบป่านปูกับพื้นดินแล้วก็อุ้มร่างนางสมหมายเอามาวางบนกระสอบราดน้ำมันกา๊าซรถ,ร,ถร่างนางทองใบเปียกชุ่มถึงกระสอบป่านด้วยราดแล้วก็จุดไฟไฟลุกเผาร่างของนางสมหมายที่กำลังสลบเมือดนอยู่เผาทั้งเป็นเลยแล้วก็จุดเทียนไขหลายเล่มปักเอาไวร้รอบๆศพ แล้วนั่งลงขัดสมาธิพนมมือสวดมนต์ท่องบนเสียงดังพุมพำมพุม,มพำมตลอดเวลานางสีทําอย่างนี้เป็นพิธีไล่ผีนี่มันก็เป็นการฆ่าเพื่อจะไล่ผีนางคิดว่าอย่างนั้นนางสีมองดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของนางทองใบเผาผลาญจนร่างนั้นดําเป็นตอตะโกแล้วนางก็ไปตักน้ํามาสาดราดรสจนกระทั่งไฟดับ พอผัวกลับมาก็พบร่างพี่สาวโดนเผาดำกลิ่นเผาไหม้ชยตลบเขาก็ตกใจมากถามว่าทำอะไรนางสีก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกสาเหตุที่ต้องฆ่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับรู้ระหว่างที่อยู่ในห้องขังนางสีกระวนกระวายพูดจาไม่หยุดปากออกไปทางคลุมครั่งเดินไปเดินมาและมีอาการเลื่อนลอย พูดคนเดียวคุยคนเดียวเออะโวยวายอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยจนกระทั่งรุ่งสางของวันใหม่แม้ว่านังสีจะคิดว่านั่นเป็นการเผาเพื่อไล่ผีแต่ยังไงเผาคนทั้งเป็นมันก็ต้องติดคุกอยู่ดีละครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ